้นะคะเบ้มาอยู่ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอนค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งแรกของกรุงเทพเลยค่ะที่นี่ก็เปิดมา10ปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เบ้จะพาไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เล่นกันบ้างไปชมกันเลยค่ะที่นี่นะคะก็สร้างมาตั้งแต่ปี2549ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบิดากีฬาทางน้ำของไทยเราค่ะเนื่องในวาระโอกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะก็เดี๋ยวเบ้จะพาไปดูค่ะตรงนู้นจะเป็นโรงเก็บเรือนะคะแล้วก็จะไปเจอครูฝึกของเราด้วยค่ะครูทรายซึ่งเคยเป็นนักกีฬาซีเกมเยาวชนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วเองเพิ่งจะไปแข่งซีเกมที่สิงคโปร์แล้วก็ได้เหรียญทองด้วยค่ะเลยค่ะเฮ้ตอนนี้นะคะเบ้ก็อยู่กับครูสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูสายก็คือเป็นครูฝึกของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ชื่อสายชิมสวัสดิ์นะคะเป็นครูสอนเรือใบอยู่ที่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนค่ะทราบมาว่าล่าสุดก็คือครูสายเพิ่งไปคว้าเหรียญทองแดงมาให้คนไทยด้วยที่ซีเกมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ไหนคะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะอันนั้นเป็นการแข่งเรือประเภทไหนอะคะประเภทคิวโบ๊ทค่ะคิวโบ๊ทนี่มันหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นเรือที่นั่งกันหลายคน4คนนะคะแล้วก็มีคิวอยู่ใต้ท้องเรือค่ะเป็นเรือที่ไม่ล่มสมมติพอจะล่มแล้วก็จะเด้งขึ้นสำหรับแล้วก็คือที่นี่ครูสายนี่สอนเรือใบเป็นลำไหนเอ่ยค่ะก็จะเป็นเรือใบประเภทวอล์กเกอร์เบย์วอล์กเกอร์เบย์ใช่ค่ะอยู่ด้านนอกเดี๋ยวจะไปดูกันเนาะว่าวอล์กเกอร์เบย์เป็นยังไงตะกี้ไปก็แอบสมัครสมาชิกไปแล้วเดี๋ยวไปเอาบัตรให้ดูดีกว่าค่ะนี่สมาชิกปีละ40บาทใช่ไหมใช่ค่ะถูกมากๆเลยนะมา40บาทเนี่ยเล่นได้ทั้งปีแล้วก็มีครูฝึกด้วยก็คือปลอดภัยเนาะแล้วไปเห็นมันมีเหมือนอย่างอื่นด้วยเช่นคายักวินเซิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ก็คือมีบริการด้วยเหรอคะใช่ค่ะก็เมื่อเป็นสมาชิกแล้วใช่ไหมคะก็สามารถเล่นได้ทั้งคายักแล้วก็วินเซิร์ฟแล้วก็เรือใบสามอย่างเลยอ๋อถ้าเกิดจะมานี่ต้องมารอบกี่โมงรอบบ่ายสองกับบ่ายสี่โมงค่ะอ๋อมีวันละสองรอบเนาะสองโมงกับสี่โมงเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าเนาะว่าเรือที่เราจะเล่นวันนี้เป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะWhen we see it say Everything you want to dream away We are legends Every day That's what she told me Turn your magic on To me she'd say Everything you want to dream away Under this pressure Under this weight We are diamonds And I feel my heart beatงั้นเดี๋ยวครูทรายจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูก่อนว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างต้องไปน้ำนะอันนี้เรียกว่าแดกเกอร์บอร์ดนะคะเวลาเราใส่นะคะเราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะเอาด้านที่หนานะคะไว้ด้านหน้าเรือมีสองด้านพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็มัดเชือกกันค่ะเซฟตี้ไว้กันแดกเกอร์บอร์ดหลุดออกจากตัวเรือนะคะเวลาที่เรือเราล่มแดกเกอร์บอร์ดมันช่วยอะไรอะคะแล้วก็บอลนะคะก็ช่วยกันเรือสไลด์ข้างนะคะอย่างเช่นถ้าลมพัดมาด้านนี้นะคะเรือก็จะต้องไหลตามลมที่ลมพัดนะคะส่วนเราลอยกระทงแต่คราวนี้ที่เรือวิ่งขวางลมได้หรือวิ่งสวนลมที่ได้เพราะว่าเรามีแดกเกอร์บอลนี้ค่ะไม่ให้เรือสไลด์ข้างอันนี้เรียกว่าหางเสือนะคะใส่เอาเดือนสองเดือนนะคะใส่ที่รูไปเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็เสียบคลิปล็อกค่ะเอาด้านที่ตรงนะคะเสียบเข้าไปตรงนี้ดูเล็กๆเนี่ยคลิปล็อกใช่เสียบเข้าไปพอเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเอามือเนี่ยค่ะกดแทนหางเสือนะคะตรงเนี้ยค่ะกดลงให้สุดเลยกดให้ตั้งฉากลงไปในน้ำค่ะกดลงให้ตั้งฉากไปในน้ำเลยแค่นั้นเองอันนี้ก็คือประกอบเรือเสร็จแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวลงได้เลยแล้ววิธีการเล่นเทคนิคสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเลยต้องยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องนั่งฝั่งตรงข้ามกับใบเรือเสมอนะคะถ้าใบอยู่ฝั่งโน้นเราก็มานั่งฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดใบย้ายไปอยู่ฝั่งนี้เราก็ย้ายตัวไปนั่งฝั่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรานั่งคนเดียวกับใบเรืออาจจะล่มได้อ๋อคือน้ำหนักมันจะไม่บาลานซ์กันใช่ค่ะแล้วก็บังคับหางเสือนะคะถ้าเราผลักไปด้านซ้ายหัวเรือจะไปด้านขวาถ้าเราดึงมาด้านขวาหัวจะไปซ้ายก็คือด้านตรงกันข้ามค่ะถ้าหางเสือตรงเรือก็เล่นตรงหางเสือเราก็มีหน้าที่บังคับทิศทางแค่นี้ต่อมาถ้าเรือจะเร็วหรือจะช้าเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับการปรับแต่งที่ใบค่ะ
เพราะเรือวิ่งได้ก็คือว่าต้องใช้ลมใช่ไหมคะค่ะถ้าใบสะบัดอย่างเงี้ยเรือก็จะช้าใช่ไหมคะให้เราปรับเชือกเข้ามาเชือกเข้ามาปิดใบเข้ามาให้ใบเคยรับลมใช่ไหมคะเป็นใบเรียบพอใบเรียบปุ๊บเรือก็จะมีความเร็วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เรือช้าแล้วก็ปล่อยใบออกไปทำให้ใบไม่รับลมอะค่ะปล่อยออกไปเลยให้ใบสะบัดเรือก็จะช้าลงใบสะบัดปุ๊บดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงนะคะใบจะได้รับลมเต็มที่แล้ววิธีอ้อมยังไงนะคุณสายอ้อมเอาเชือกค่อยหลังยังไงนะโอเคต่อมาก็จะเป็นการเลี้ยวนะคะเลี้ยวการเลี้ยวของเรือใบมี2แบบมีแท็กกับมีไกด์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแท็กก่อนความง่ายกว่าใจนะคะวิธีการแท็กก็คืออันดับแรกเลย1ดันหางเสือไปข้างหน้าค้างไว้นะคะอันดับที่2ลมจะพัดไปข้ามศีรษะเราไปปึ๊บจังหวะนี้เราก็ย้ายตัวนะคะเอาเชือกกับหางเสือมาเจอกันกลางลำแล้วก็ข้อมือเหมือนกันเลยค่ะจริงแต่ข้อมือเหมือนขับจักรยานนะคะลองอีกครั้งนะคะ1ดันหางเสือไปด้านหน้าค่ะต่อก้มรอย้ายเอาเชือกฝากปึ๊บหางเสือก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราโอเคนะคะน่าจะจำไม่ได้แล้วลองดูไหมคะได้ค่ะได้ไหมคะมาเริ่มจากเริ่มจากจับหางเสือนะคะหางเสือเวลานั่งคิดหน้าเยอะๆนะคะนั่งให้คิดหน้าพร้อมแล้วปุ๊บลองแท็กเลยก็ได้ค่ะลองแท็กก็คือเดินข้างหน้าใช่ค่ะสองก้มรอใบย้ายปุ๊บถึงหางเสือมาเจอกันกลางน้ำปุ๊บโอเคต้องแล้วก็พยายามเถิบมานั่งชิดหน้าเยอะๆหน้าอีกครั้งนึงนะคะ1 2 3ไปด้านหางเสือปุ๊บ2ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็นั่งก็อย่าลืมนั่งชิดหน้าด้วยทำไมเราต้องนั่งชิดหน้าเพราะว่าถ้าเรานั่งลองนั่งท้ายดีนะคะถ้าเรานั่งท้ายเวลาเราดึงหางเสือก็หางตัวไปนะคะชนใช่จะชนสามารถดึงหางเสือได้คือให้อย่าให้แบบว่าอยู่ในวงสวิงใช่ใช่โอเคอันนี้ใบสะบัดใช่ไหมคะให้เราดึงใบเข้ามาแล้วที่ดึงไปสิค่ะหางเสือต้องเหมือนเดิมใช่ปึ๊บถูกต้องโอเคคราวนี้ต้องปล่อยใบนะคะปึ๊บปล่อยใบใช่แค่นี้โอเคมีแค่นี้ใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะแต่เดี๋ยวต้องลองจริงว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้าเราลองจริงนะคะตอนนี้ลมมาด้านนี้นะคะเรือใบเนี่ยวิ่งได้ทั้งหมด3แบบมีขวางลมทวนลมตามลมวันนี้เราจะเล่นขวางลมก่อนนะคะขวางลมทวนลมตามลมแบบไหนง่ายที่สุดคะตอนนี้แบบขวางลมความจริงตามลมง่ายที่สุดค่ะแต่ขากลับมายากคือไปแล้วอาจจะกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องเล่นขวางลมก่อนเพราะว่าสามารถไปแล้วก็กลับมาได้โอเคนะคะตอนนี้เราก็เล่นขวางลมก่อนค่ะโอเคค่ะดูจากลมเนี่ยค่ะลมมาด้านนี้ขวางลมก็ไปที่เกาะแล้วก็วิ่งกลับมาโอเคนะคะได้ค่ะไปเล่นเรือมาเหนื่อยมากเลยก็เลยเข้ามาพักค่ะเดี๋ยวจะพอดีเห็นมีเลนจักรยานนะแต่ว่าไม่ได้เอาจักรยานมาก็เลยจะมายืมเขาปรากฏว่าน้องเจ้าของจักรยานนะคะเป็นแชมป์โลกค่ะก็เลยเดี๋ยวจะขอคุยหน่อยดีกว่าว่าเป็นแชมป์อะไรมาเอ๊ขอคุยกับแชมป์หน่อยออกมาแล้วเจอแล้วนี่
สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรคะค่ะชื่อมินตาหมันนอกค่ะชื่อเล่นมินค่ะมินนะคะเป็นแชมป์โลกเหรอใช่ค่ะแชมป์อะไรคะแชมป์เรือยาวมังกรค่ะเรือยาวมังกรมันคืออะไรเป็นเรือสากลค่ะที่พายหลายๆคนนะคะคือลำหนึ่งพายกี่คนคะมี12กับ22ค่ะแล้วของมินไปพายกันกี่คนก็มีทั้ง12ทั้ง22ค่ะแล้วได้แชมป์ของลำไหนมาแชมป์เรือ12ค่ะอ๋อนี่ไปแข่งประเทศอะไรคะเนี่ยประเทศแคนาดาค่ะโอ้ประเทศแคนาดาเลยเหรอแล้วเป็นแชมป์โลกเลยเหรอค่ะนี่เล่นมากี่ปีแล้วคะถึงได้แชมป์โลก2ปีค่ะแค่2ปีได้แชมป์โลกเลยเหรอทำไมเราถึงแบบว่าถึงได้แชมป์เราฝึกซ้อมหนักไหมอ่ะหนักพอสมควรค่ะวันหนึ่งประมาณสักกี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็3เวลาเลยค่ะ3เวลาคือเว้นเฉพาะกินข้าวเท่านั้นที่ได้พักใช่ค่ะโหถึงจะได้แชมป์โลกเลยนะรู้สึกยังไงบ้างตอนได้แชมป์ดีใจมากค่ะเดี๋ยวนี้เอาขอหน้าแบบดีใจสุดๆทีนึงได้แชมป์แล้วได้แชมป์นี่คือหน้าของสีหน้าของการได้แชมป์แต่ว่ารู้มาว่าที่นี่นะมีแบบว่าทั้งแชมป์ซีเกมแชมป์โลกแล้วไม่ได้มีคนเดียวเรามีแชมป์โลกอีกใช่ปะอันนี้ปี58ค่ะแต่ข้างหลังมีรุ่นพี่ปี56ด้วยเดี๋ยวเรียกมาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรคะจอยค่ะจอยนะคะได้ข่าวว่าเป็นแชมป์รุ่นพี่อันนี้เป็นเรือแบบเดียวกันเลยไหมคะเรือยาวมังกรเนาะแล้วไปแข่งที่ไหนคะปีนั้นฮังการีค่ะฮังการีก็คือได้แชมป์โลกให้ประเทศไทยเหมือนกันเลยเหรอปี2556โหคือเรือยาวนี่เราแข่งกันทุกกี่ปีคะพี่ถ้าชิงแชมป์โลกก็2ปีทันทีค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยมีเรือยาวเมื่อไหร่ก็คือชนะเมื่อนั้นว่างั้นเถอะใช่ไหมก็เกือบทุกครั้งที่ชนะเกือบทุกครั้งในคนไทยถ้าส่งเรือยาวไปต้องชนะนะแล้วก็ที่นี่นี่แบบมีแชมป์เยอะไหมคะที่ส่งกีฬาทางน้ำบึงหนองบอนเนี่ยก็มีของเรือขยักก็มีค่ะเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วถ้าสมมติว่ามีน้องๆเยาวชนอย่างเงี้ยแบบเห็นแล้วว่าเฮ้ยเกิดแรงบันดาลใจหรอวะอยากจะเป็นแชมป์เหมือนพี่ๆมั่งนี่แบบมาฝึกที่นี่ได้ไหมยังไงคะได้ค่ะก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นี่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเขาก็จะพูดต่อๆกันมาค่ะวันนี้ก็ได้คุยกับแชมป์นิดหน่อยเนาะแล้วมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมที่แบบว่าอยากจะมาแบบเล่นเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะได้ลองเปิดโอกาสค่ะให้สำหรับกีฬาเรือพายดูนะคะมันไม่ได้เล่นยากค่ะแต่ขอแค่ลองเปิดใจดูแล้วก็จะรู้ว่ามันง่ายค่ะมันง่ายเนาะเดี๋ยวตะกี้แอบคุยส่วนตัวนิดนึงเขาบอกว่าตอนว่ายน้ำเนี่ยเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวมันรู้สึกไงคะมันท้อค่ะมันท้อท้อค่ะกดดันสูงค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวแล้วพอมาพายเรือปุ๊บเพื่อนเยอะค่ะเวลาโค้ดดุแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเพื่อนๆโดนกันหมดอะค่ะอ๋อก็เลยบอกว่าอยากจะชวนให้ไปโดนด้วยกันประมาณนั้นเพลงขอบคุณค่ะ My fire the one desire believe when I say I want it that way but weTwo worlds apart Can't reach to your heart When you say That I want it that way Tell me why ain't nothing but a heartache Tell me why ain't nothing but a mistake Tell me why I never wanna hear you sayวันนี้นะคะเว้ยมาเที่ยวศูนย์กีฬาทางน้ำเมืองหนองบอนนะคะก็โหสนุกมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีเวลาว่างๆอยากทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งเรือใบคายักนะคะวินเซิร์ฟหรือว่าปั่นจักรยานแล้วก็ยังมีสนามฟุตซอลลอยน้ำด้วยนะคะก็สามารถมาเล่นได้ค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกที่นี่ก็ราคาถูกนิดเดียวเองค่ะมีคูปองให้ด้วยสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปจะบอกว่าตอนนี้นะคะดิจนี่มีไลน์แอดแล้วค่ะสามารถแอดเข้ามาคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเล่นเกมชิงรางวัลสนุกๆกันด้วยค่ะแอดเข้ามาที่แอดดิจนี่ทีวีใส่แอดข้างหน้าด้วยนะ
ส่วนใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีเจอร์นี่ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเราเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย